ือการปอกสละด้วยการใช้กรรไกรครับจ้าปอกด้านท้ายและบิดขวาอันนี้เป็นตูดสละนะครับจ้าโอ้แล้วม้วนไปเลยนะครับจ้านี่จากมืออาชีพรับจ้างปอกสละจริงๆเลยนะครับวันนึงปอกสละได้อย่างเดียวกับปอกลอกไม่เป็นปอกลอกไม่เป็นนะครับวันนึงต้องปอกประมาณ 4,000 ตันนะครับเนี่ยครับเดี๋ยวปอกลอกเก็บไม่มันปอกสละเอาเอาลูกที่2ทําไมไปแล้วล่ะไปเร็วมากครับปั๊บปั๊บปั๊บไวมากมืออาชีพปอกมานานยังครับปอกมาปีกว่าปีกว่าปอกลอกนี่นะปอกลอกนี่ยังไม่ได้เรียนก็ยังไม่ได้เรียนโอ้ไวแล้วครับผมเร็วมากเรียนไม่สำเร็จปอกสละครับอันนี้จะเห็นว่าไปปอกก็ได้กินแบบไม่หวานครับอันนี้นะอันนี้เคยสงสัยไหมว่ามัน2กีบ3กีบมันไม่ใช่เรื่องของสละอย่างเดียวเป็นเรื่องของการเป็นเรื่องของไอ้ดอกฮะดอกมันมี3รังไข่หรือ2รังไข่ที่สมบูรณ์ฮะมันก็จะออกมา1เมล็ด2เมล็ดอันนี้หยิกด้านท้ายเป็นรอยครับอย่ากระพริบตานะครับแทนแทนออกมาแล้วแต่นี่รู้สึกว่าจะหวานน้อยๆแล้วเมื่อสาธิตวิธีปอกจะมีท่านใดสาธิตวิธีรับประทานบ้างเลยบัตรนี้เราจะดูกันคว้านสละค่ะคว้านสละเอาเนื้อทิ้งแล้วเอาเม็ดมาดองนะครับไม่ใช่ค่ะไม่ใช่เหรอเอาเม็ดไปต้มน้ำค่ะโอ้ติเอาไปแล้วไปแล้วค่ะทำอย่างนี้ครับแย่มีดเข้าไปแล้วก็หมุนหมุนสองทีจึกจึกหลายทีอยู่เหรอเม็ดมันก็จะออกมาอย่างนี้ครับเม็ดมันก็มีประโยชน์หลายอย่างไปต้มต้มกินได้หนึ่งต้มน้ำนึกว่าเล่นมุกเรื่องกินค่ะน้ำอันนั้นคือน้ำเม็ดน้ำสีชมพูที่กินตะกี้นี่ต้มเม็ดน่ะใช่ค่ะโอ้นึกว่าต้มเนื้อนะครับไม่ใช่นะครับเนื้อมันแพงบ่มีใครต้มให้กินเนาะแพงโคตร250 โลละ 120โอ้โหแพงกว่าหมูซื้อหมูได้2โลเหรอ